รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวๆที่เคยมานะที่เขามีท่านะว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะติดในแอมเป็นต้นนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวจะตอบไม่ไหวจะเคลียร์นะคะเพราะว่านักข่าวเนี่ยตามดิฉันมากเลยสุดฤทธิ์สุดเดชเลยขอบอกถามหมดแหมทำไมกันดีอ่ะตอบแทนไม่ไหวละค่ะฮะวิดีโอคอลคุยกับนางสิดีกว่าไหมสวัสดีฮัลโหลแหมเฮ้ยดีทำไมมีดนตรีอะไรอ่ะมันเจ้าแห่งแอปมะมันเจ้าแห่งแอปว่ามีร้องไห้ด้วยเดี๋ยวพายหมอยนี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วแต่งหน้าซะแก้มแดงเป็นลิงเลยนะแหมนี่เดี๋ยวใส่ต้มหูอยู่บ้านเหรอฮะเบาๆก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องถ่ายรายการไงเดี๋ยวถามหน่อยหมอยหน้าตอบไปเลยอ่ะหมอยผอมอ่ะแอปมาใช่หมอยผอมหมอยลงไป3กิโลเอาเหรอไม่ท้องก็ลงได้ไงอ่ะก็มันกินไม่ได้อ่ะแพ้เหรอแพ้ไม่รู้เขาเรียกว่าแพ้ไหมคุณวารีอ้าวคุณวารีแม่สวัสดีค่ะแพ้ไหมแม่ลูกสาวแพ้ท้องเปล่าแพ้ค่ะแพ้เหรออาการแพ้คือกินไม่ได้เลยเหรอมันกินไม่ลงแล้วอาหารที่ชอบอ่ะอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่กินอ่ะคือซูชิไม่แตะเลยตอนเนี้ยมันไม่อยากกินอะไรเลยคนมาเยี่ยมก็จะถามว่าอยากกินอะไรอยากเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่ก็คือซื้ออะไรก็ได้เพราะว่าไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นอ้าวเหรอไม่ใช่แล้วไม่แล้วแกท้องมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่กินอะไรเลยแกท้องแกก็ต้องกินเพื่อลูกมั้ยณเวลานี้ฝืนกินได้เล็กน้อยอ๋อกินได้เล็กน้อยฝืนกินแล้วนี่คือคุณวารีมาอยู่เป็นเพื่อนเหรอคะมาอยู่ทีละ2วัน3วันก็กลับไปวันนึงแล้วก็กลับมาใหม่อ๋อหมวยต้องอยู่บ้านแล้วไม่มีใครอยู่ใช่มั้ยสามีไปทำงานวันก็มีแต่เจี๊ยบเวลาเจี๊ยบไปซื้อของก็ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนองเจี๊ยบไปซื้อเสบียงให้ไม่แต่ทุกวันก็พยายามจะคิดนะว่าอยากกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยพยายามดึงเมนูที่ใช่ที่มันจะกินได้อะไรอย่างเงี้ยขนมมาที่หมวยชอบกินน่ะไม่อยากกินเลยตอนนี้หมวยมีซิกแพคที่หน้าแล้วพูดเลยหัวแพ้ท้องด้วยมั้ยอ่ะบ้านั่นปลาทูแล้วปลาทองเฮ้ยหมวยเลิกร้องไห้ไม่ได้ทำการแสดงมากก็เลยนางคิดถึงการทำการแสดงหัวล่าผัวแพ้ไหมผัวแพ้ท้องไหมไม่เห็นแพ้เลยเหรอไม่แพ้แล้วชนะเราหมดทุกเรื่องอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะเหรอนี่แล้วเขาดูแลเราดีไหมตอนนี้คือได้รับอนุญาตให้แบบว่าเอาตุ๊กตามาไว้ในบ้านเว้ยซื้อลูกโป่งซื้ออะไรมาใส่บ้านว่ะโหเยอะมากเลยคือต้องเล่าก่อนว่าห้องที่อยู่ทุกวันนี้เป็นห้องที่พี่น็อตทำให้แต่ว่าห้องจริงของไอ้หมวยเนี่ยมันอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของที่พร้อมที่จะล้มทับมันได้ตลอดเวลารวมทั้งเหล่าตุ๊กตาแล้วอ๋อแล้วคือก่อนหน้านี้คือพี่น็อตบอกว่าห้ามขนตุ๊กตาลงมาอย่างเงี้ยหรอขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไม่ให้เอาตุ๊กตาลงมาอ๋อแต่นี่ก็ไม่ได้ขนลงมาอันนี้ก็คือมีคนซื้อมาให้แบบอ๋อนี่คือของใหม่เหรอของใหม่หมดเลยคนแบบว่ามาเยี่ยมก็ซื้อแต่โปเกมอนมาให้อะไรเงี้ยแล้วหมวยจับโปเกมอนไงตอนนี้ต้องอยู่เฉยๆอ่ะก็จับบนบ้านอ่ะจับบนบ้านจุดทูบก็ได้แต่ตัวเดิมๆมาดิแม่บำรุงอะไรลูกบ้างไหมอ่ะแม่ตอนนี้ยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยเพราะคุณลูกก็ไม่กินค่ะกินไม่ลงเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังสังเกตว่าคุณวารีแต่งหน้าจัดกว่าคุณชมพู่อารยานะคะ
ใดผมมางงงกรีดไอเลเนอร์แต่งอย่างนี้ทุกวันนี่ไอเลเนอร์หมวยกรีดให้แม่อีกปะเนี่ยนางกรีดเองโอ้ยเก่งไงเดี๋ยวนี้ตกลงก็คือลูกชายเนาะโอเชเนาะยังไม่บอกฉันก็พูดไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะคุณแม่นะพูดอย่างก็เดี๋ยวรอลูกคอนเฟิร์มอีกทีสิไม่รู้อ่ะก็มันถามหน้าดูเลยอ่ะฉันก็พูดไปแล้วอ่ะเหมือนฉันท้องเองเลยเหมือนฉันมีผัวชื่อน็อตด้วยเหมือนกันเลยจริงจริงถามฉันนะว่าเออทำอีท่าไหนถึงท้องเอ้าจะรู้ไหมนี่แล้วเมื่อไหร่จะมาทำงานได้อ่ะคิวหน้าอัดครั้งหน้ามาได้แล้วหรอก็มาได้แล้วก็อัดครั้งหน้ามันก็เกือบครบ12วีคแล้วแหละหวยรู้ป่ะไม่มาเนี่ยฉัน2คนเหนื่อยมากเนี่ยดูสิแทนที่ฉันจะไปหาดีเจพุทธฉันก็ไม่ได้ไปเลยพะหล่อนฉันเลยไม่ได้ไปหาผัวฉันเลยหวยแล้วหวยเบื่อป่ะเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันก็เบื่อแต่ว่ามันก็แบบไม่อยากออกไปไหนอะเจ้เพราะว่าเหมือนเรารู้ว่าร่างกายเราไม่พร้อมแล้วเราก็ไม่อยากเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างวันก่อนออกไปหาหมอแล้วก็ไปกินข้าวต่อใช่ไหมเท่ากับว่าออกจากบ้านไปรวม5ชั่วโมงกลับมาอีกวันนึงคือน็อกไปเลยอะอ๋อเหรอมันคงเพลียมากเนาะเออใช่ยังไงลูกเธอคงกินแรงเธอไปเยอะอะเออหวยนี่จะมาเนี่ยถ้าสมมติเวลาเธอจะมาที่รายการเราอะต้องให้เราเตรียมพร้อมดูแลอะไรคุณแม่ท้องอ่อนๆบ้างอ่ะเขาเขียนมาในกระดานใช่ไหมเนี่ยคำถามเมื่อกี้เนี่ยเออหวยดูถูกพวกเรานะเว้ยนี่มันเป็นคำถามจากใจพวกเราเลยเออจริงๆทำไมต้องเตรียมอะไรก็ถ้ามีอะไรกระโดดรถผลพวกแม่กับเจ๊ก็เล่นแทนอ๋อเออได้ฉันก็เล่นของฉันอยู่แล้วแหละแล้ววันนี้นะพวกฉันต้องเจอเมนเทอร์จากรายการ The Face อ่ะเธอฉันจะเอาอยู่มั้ยเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้ดูในไลฟ์อ่ะไอ้บ้าพี่หมวยเป็นเบรก2มึงจะมาพูดก่อนทำไมนี่ไม่เข้าใจการถ่ายทำเลยอยู่วงการกี่ปีท้องแล้วฮอร์โมนหล่อนเพี้ยนเลยนะนี่แล้วก็เหล่าแก๊งเอนเตอร์เทนเธอล่ะมาบ่อยไหมมันก็สลับกันมาผัดกันมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีเพื่อนมาทำกับข้าวมาอะไรอย่างงี้กันก็ไม่ได้กินเองเออๆดีๆเดี๋ยวเราหาเวลาไปเล่นกับหมวยดีกว่าเนาะเออเจ้มาบ้างดีเออๆโอเคโอเคมาคิทเช่นแม่เร็วมาไลฟ์ที่บ้านหมวยกันนะเอาหมวยเทคแคร์นะขอให้ได้กินอาหารได้โดยไวนะคิวการ์ดหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วหมวยนี่มันรู้งานไปหมดอะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปเยี่ยมหมวยนะหวังว่าแฟนๆทุกคนคงจะหายคิดถึงนะคะแล้วก็เจอเรา2คนก็ไม่ต้องถามเรื่องมดลูกชมพู่อีกต่อไปแล้วโอ้ยเหนื่อยเอาฝากคิดถึงแฟนรายการยังไงบ้างฝากมาเลยเธอฝากสิฝากเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวหายไปแค่อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับไปแล้วโอเคไปแล้วนะหมวยคิดถึงค่ะคิดถึงคุณวาลีสวัสดีค่ะคุณวาลีสวัสดีค่ะคุณวาลีสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายพักกันก่อนนะคะพูดเลยว่าเหนื่อยมากค่ะนั่นน่ะสิแล้วจะมาเปิดโชว์นมทำไมคะเราเนี่ยไม่ไหวแล้วล่ะออสช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าใช่ไหมจะเปิดสู้กับเขาแน่นอนคุณคะช่วงหน้าเขามาขนาดนั้นเมนเทอร์ที่แซ่บพริกร้อยเม็ดรอเราอยู่พักกันครู่เดียวค่ะอย่างนี้บีบได้ด้วยหรอทุกคนมาก็อยากที่จะชนะไม่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามโอ้โหอย่าอินมากไร้สาระแม่ใครหรอแทบกันตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยก็คุณเต้แต่งหญิงเลยอะค่ะไอ้คนพบแล้วว่ามันไม่ใช่ไปนี่เดี๋ยวเขาทำงานกันอยู่ทำอะไรตรงนี้วันนี้ฉันจะได้พบหนุ่มล่ำคนขาวๆอบอวบผ้าเตี่ยวพื้นเดียวรัดขึ้นมา